สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคุณณเดชน์นะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณณเดชน์นะฮะที่มีการให้ของขวัญของคุณย่าย่าจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นมาดูกันครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณณเดชน์นะครับนอกกับข่าวที่ว่าณเดชน์ให้ของขวัญย่าย่าชิ้นเดียวในโลกมีคุณค่าทางจิตใจวันที่19มีนาคมนะครับที่ลาดภาคพารากอนนะครับมีการจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะครับของน้ำดื่มสิงซึ่งมีณเดชน์คุกิมิยะพระเอกชื่อดังมาร่วมในฐานะพรีเซนเตอร์พร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์หวานๆในวันเกิดของย่าย่าอุรัสยาหวานใจสาวที่ผ่านมาพร้อมกับเฉลยที่มาของขวัญพิเศษที่ตนตั้งใจทำเองกับมือครับก็ผู้สื่อข่าวนะครับถามคุณณเดชน์ว่าน้องเขาบอกว่าเราไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยรวมถึงตอนยกเค้กมาให้คุณณเดชน์ก็ได้ตอบว่าไฟที่ร้านเขาปิดไม่ได้ครับแฮ่ๆแต่ก็สนุกดีครับเค้กก็อร่อยด้วยที่จัดแบบเรียบง่ายเพราะว่าเขาอยากจะทำให้มันเป็นปกติอยากจะให้กินอะไรง่ายๆกินอาหารไทยอร่อยๆส่วนของขวัญผมตั้งใจทำให้ก็คือของสวยๆงามๆหลายอย่างที่เขามีเขาก็สามารถหาเองได้ดังนั้นผมเลยอยากจะให้สิ่งของที่ถึงแม้จะไม่ได้มีมูลค่ามากแต่เราตั้งใจทำให้จริงๆมากกว่านะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวฟังกันต่อนะครับแสดงว่าเสื้อตัวนี้มีแค่ตัวเดียวอ่ะก็เป็นการน่าจะเป็นการให้เสื้อกันนะก็ไม่แน่ใจนะครับตัวเดียวในโลกครับทำด้วยใจครับและตัวนั้นก็เป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเลยอุ้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 ยประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็นะฮะมีการก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับใครที่เป็น FC คุณณเดชน์ใครที่เป็นแฟนคลับคุณย่าย่าก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันด้วยนะเอาละครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจนักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ